สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูหรือว่าสนใจที่กำลังจะซื้อ V Rising หรือว่าซื้อเกมมาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำคร่าวๆว่าเกมนี้เป็นเกมยังไงแล้วก็เล่นยังไงก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า V Rising เนี่ยเป็นเกมแนว Survival Open World Based Building หรือว่าแปลง่ายๆก็คือเป็นเกม Survival เอาชีวิตรอดสร้างบ้านสร้างเนื้อสร้างตัวให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วก็ไปสู้บอสหรือว่าถ้าเล่น PVP เนี่ยก็จะสู้กับผู้เล่นคนอื่นด้วยเกมนี้เล่นทั้ง Single Player แล้วก็ Multi Player เลยนะคือสนุกทั้งคู่โดยที่ตัวเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นแวมไพร์ตามตำนานเลยก็คือแพ้แดดแพ้กระเทียมแพ้เงินแล้วก็ชอบดูดเลือดและสาเหตุที่ผมเลือกที่จะทำคลิปเกมนี้เนี่ยเพราะว่าเกมมันทำออกมาดีทั้งเรื่องเมคานิกต่างๆโลเคชั่นบอสไฟท์แอนิเมชั่นทุกอย่างมันทำออกมาได้แบบว้าวแล้วเกมเนี่ยมันเพิ่งเปิดเป็นเวอร์ชั่น 1.0 ด้วยเพราะงั้นผู้เล่นใหม่น่าจะต้องการคลิปสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยเพราะงั้นวันนี้ผมก็เลยมาทำคลิปแนะนำเกมว่าเกมนี้เล่นยังไงเป็นยังไงก็ปะมาเริ่มกันเลยดีกว่าโดยที่คลิปนี้เนี่ยผมจะเล่นพร้อมกับอธิบายไปด้วยจากฟุตเทจที่ผมเล่นจะได้เริ่มไปพร้อมๆกันเลยว่าเฮ้ยเกมนี้เล่นยังไงเป็นยังไงโปรเกรสชั่นการพัฒนาตัวละครเป็นยังไงก็มาเริ่มกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มแล้วก็สปอนเซอร์ของเราในวันนี้นะครับถ้าใครกำลังตามหาสินค้า IT ดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นนัสรุนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวโดยที่ตอนแรกที่เราเข้ามาในเกมเนี่ยเราก็จะสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ตัวละครของเราได้โดยที่ไม่ต้องห่วงว่าเฮ้ยปรับไปครั้งนึงแล้วจะกลับมาปรับได้ไหมปรับได้ทันเพศเลยครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกลัวแล้วก็จะมีให้ตั้งชื่อแวมไพร์ของเราโดยที่ชื่อแวมไพร์ของเราเนี่ยจะเป็นยูสเซอร์เนมที่ทุกๆคนเห็นในตอนที่เราเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์เพราะงั้นก็ตั้งกันดีๆด้วยไม่งั้นคือไม่เหมาะสมอาจจะโดนแบนออกเซิร์ฟได้ก็ระวังกันด้วยหลังจากที่เราสร้างตัวละครเสร็จแล้วเนี่ยตัวเกมก็จะส่งเรามาที่ห้องโถงทิวตอเรียลโดยที่เกมนี้เวลาเดินจะใช้ปุ่ม WASD ในการเดินนะครับแล้วก็ใช้เคอร์เซอร์เมาส์ในการหันหรือกดคลิกสิ่งต่างๆเกมก็จะสอนมูฟเมนต์เบื้องต้นว่ากระโดดลงจากที่สูงให้กดชิปนะแล้วก็จะมีเควสให้ทำอยู่ที่ซ้ายบนอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงคือเกมนี้มีภาษาไทยนะครับแปลออกมาได้ดีด้วยในช่วงทิวตอเรียลนี้ผมจะไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าถ้าคุณซื้อเกมมาแล้วทำตามทิวตอเรียลเนี่ยคือเล่นเป็นเลยแน่นอนเพราะว่าผมมองว่าเกมนี้สิ่งอีกอย่างนึงที่เป็นเสน่ห์ของมันเนี่ยคือเขาทำทิวตอเรียลหรือว่าวิธีการสอนเล่นมาได้ดีมากครับเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมจะพยายามลงรายละเอียดที่เกมไม่บอกหรือว่าบอกได้ไม่ละเอียดแล้วเผื่อมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าคำถามที่แบบมักจะมีข้อสงสัยผมจะเพิ่มเติมให้ตรงในตรงนั้นเนาะในเกมนี้เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเลเวลอุปกรณ์หรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น Gear Score ถ้าคำนี้อาจจะคุ้นเคยกันมากกว่าโดยที่เลขศูนย์หน้าหลอดเลือดของผมเนี่ยก็คือ Gear Score หรือว่าเลเวลของตัวละครเลเวลตัวละครในเกมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราตีมอนสเตอร์เพื่อเลเวลอัพแต่จะขึ้นอยู่กับว่าของที่เราสวมใส่เนี่ยมีค่าพลังขนาดไหนอย่างเช่นที่ผมกำลังคลับก็คือมีดาบกระดูกกับแหวนที่มีเกียร์สกอร์อย่างละ3ถ้าเราใส่ดาบเราก็จะมีเกียร์สกอร์3ขึ้นมาแล้วถ้าเราใส่แหวนเนี่ยก็จะมีเกียร์สกอร์เพิ่มอีก3เป็น6เพราะงั้นเกมนี้ตัวละครเก่งไม่เก่งหรือว่าอยากไปสู้กับบอสที่เก่งขึ้นเนี่ยเราต้องคราฟไอเทมมาสวมใส่ให้ตัวพอเราเก่งขึ้นครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องสกิลในเกมนี้มีสกิลแบ่งอยู่2ประเภทครับก็คือสกิลอาวุธกับสกิลที่ติดอยู่กับตัวละครหรือว่าเป็นเวทมนต์นั่นเองโดยที่ตอนนี้เนี่ยอาวุธน่ะจะยังไม่มีสกิลมีแค่คลิกซ้ายเป็นการฟันส่วนกดสเปซบาร์จะเป็นการแดชกด R จะเป็นการยิงกระสุนเลือดส่วน C เนี่ยจะเป็นการเคาน์เตอร์ในธาตุเลือดซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีธาตุต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกหลังจากที่เกมสอนทิวตอเรียลเบื้องต้นมามันก็จะให้เราเลือกว่าให้ไปเกิดโซนไหนและนี่คือหน้าตาของแมปของเกมนี้ครับแบบค่อนข้างจะกว้างเลยซึ่งเอาไปว่าตอนนี้ไม่พูดอะไรมากให้ดูเฉยๆเราจะไม่ลงลึกอะไรเนาะปะโดยที่จุดเกิดเริ่มต้นเนี่ยจะเลือกตรงไหนก็ได้ซึ่งผมเลือกทางด้านขวาแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็สามารถเดินไปหากันได้อยู่ดีเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยถ้าเราเกิดโซนขวาเพื่อนเผลอเกิดโซนซ้ายไปจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเดินไปหาเพื่อนได้ไหมเดินไปหาได้ครับไม่ยากต่อมาเราจะถามว่าตัวละครเราเนี่ยจะโปรเกรสให้เก่งกว่านี้ได้ยังไงหลักๆก็คือซ้ายบนเลยครับทำตามเควสซ้ายบนตัวละครเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือวิธีแรกในการโปรเกรสของเกมนี้อย่างในคลิปที่เห็นอยู่ผมกำลังเก็บกระดูกจากหมาเพื่อประดิษฐ์เสื้อเกราะเซตกระดูกซึ่งหลังจากผมประดิษฐ์เซตกระดูกเสร็จเนี่ยทั้งเสื้อเกราะกางเกงถุงมือรองเท้าผมจะปลดล็อกสูตรขวานกระดูกกับกระบองกระดูกเพราะงั้นเกมนี้เควสซ้ายบนต้องทำครับถ้าไม่ทำเราจะไม่ปลดล็อกไอเทมหรือว่าของที่เราต้องใช้ในอนาคตต่างๆเพราะว่าถ้าเล่นกับเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนแบบเฮ้ยนายทำเควสหลักไปแล้วนี่นายทำเควสไปถึงไหนละทำเควสไปเยอะแล้วนี่ฉันไม่ต้องทำก็ได้เพราะ
านายทำไปแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่ครับเกมนี้ต้องทำถ้าไม่ทำบางทีใช้พลังบางอย่างที่สำคัญหรือว่าจำเป็นในเลดเกมเนี่ยใช้ไม่ได้เลยเพราะงั้นอย่าลืมทำเควสไซด์บนกันด้วยครับต่อมามาพูดถึงเมคานิกอีกอย่างนึงของเกมนี้เลยดีกว่านั่นก็คือชนิดเลือดต่างๆครับโดยที่เกมนี้เนี่ยจะมีชนิดเลือดต่างๆแตกต่างกันออกไปอย่างในคลิปเนี่ยตอนนี้ผมมีชนิดเลือดเป็นสัตว์ป่าเพราะงั้นมันก็จะมีบัฟตามนี้ครับแบบวิ่งไวโดนแสงที่ได้นานขึ้นลดความเสียหายที่ได้รับโดยที่เลือดแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีบัฟแตกต่างกันออกไปก็สามารถไปอ่านหรือว่าดูความสามารถได้ด้วยการเอาเมาส์ไปวางหรือกดเปิด inventory มาดูได้แล้วก็จะมีเรื่องความบริสุทธิ์ของเลือดหรือว่าคุณภาพเลือดอีกยิ่งเลือดเรามีคุณภาพดีเท่าไหร่บัฟที่ได้มันก็จะยิ่งดีเท่านั้นยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วถ้าเราอยากได้เลือดที่บริสุทธิ์ขึ้นหลายอย่างตอนนี้ผมมีเลือดสัตว์ป่า 44% ถ้าผมเจอสัตว์ป่าที่มีเลือด 5% แล้วผมไปกัด 5% เนี่ยจะเพิ่มเป็น 49% มั้ยจาก 44% คําตอบก็คือไม่ครับเลือดเนี่ยจะขึ้นกับตัวที่เรากัดไปเลยล้วนๆเราไม่สามารถเอามาบวกกันได้เพราะงั้นถ้าเราอยากได้เลือดบริสุทธิ์แบบ 100% หรือว่าสูงๆเนี่ยเราก็ต้องหาเจ้าเลือดบริสุทธิ์เนี่ยกัดเท่านั้นเลยแล้วจะอยู่เพียงแค่10ลิตรนี้แล้วเลือดเราก็จะค่อยๆลดลงตามการเวลาด้วยและความบริสุทธิ์ของเลือดเนี่ยมีผลต่อความเก่งตัวละครเราพอสมควรเลยเพราะงั้นถ้ามีเลือดที่บริสุทธิ์หรือว่าเลือดคุณภาพดีติดตัวไว้เนี่ยก็จะดีกว่าเวลาที่เราเปิดแผนที่ขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามีพื้นที่2แบบก็คือพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านกับพื้นที่สำหรับการฟาร์มครับถ้าเป็นการฟาร์มมันจะมีไฮไลท์แตกต่างกันออกไปที่ผมเอาเมาส์ไปวางนี่คือพื้นที่สำหรับการสร้างบ้านครับแล้วพื้นที่สำหรับการฟาร์มเนี่ยมันก็จะบอกด้วยว่าเวลาเราเอาเมาส์ไปวางที่พื้นที่ไหนเนี่ยมันก็จะบอกว่าพื้นที่นี้เนี่ยสามารถฟาร์มอะไรได้โดยที่จุดวางบ้านจุดแรกของผมเนี่ยจะอยู่ข้างๆเหมืองทองแดงผมจะได้มาเดินฟาร์มทองแดงง่ายๆเลยโดยที่ในเกมนี้แมคานิกการสร้างบ้านก็คือเราต้องวางหัวใจปราสาทครับแล้วก็เอาเลือดเข้าไปใส่ถ้าเราไม่เอาเลือดใส่เข้าไปในหัวใจปราสาทเนี่ยบ้านเราจะดีเคหรือบ้านเราจะย่อยสลายและโดนบุกได้หรือว่าโดนรื้อถอนได้โดยการที่เราจะสร้างบ้านเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่รอบๆก่อนทั้งซากปรักหักพังต้นไม้หินต่างๆเราก็ต้องเอาออกเราจะสามารถวางพื้นได้โดยที่สิ่งที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยคือผมมาทำตามเควสไซด์บนครับถ้าผมไม่ทำตามเควสไซด์บนผมจะไม่สามารถโปรเกรสเกมได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ปลดล็อกโต๊ะคราฟให้เราถ้าเราไม่ทำตามเควสไซด์บนครับหรือว่าการแปลรูปทรัพยากรต่างๆจากไม้ธรรมดาเป็นแผ่นไม้เนี่ยทุกอย่างขึ้นอยู่กับเควสไซด์บนหมดเลยครับถ้าไม่ทำไม่ปลดล็อกแต่ที่วางพื้นวางกล่องวางกำแพงเกมก็จะปลดล็อกลงเรื่อยมาครับนี่คือการแปลรูปทรัพยากรซึ่ง V Rising เนี่ยคือเกมโคตรแห่งการแปลรูปทรัพยากรครับเราแปลรูปทรัพยากรเยอะมากในเกมนี้และทรัพยากรในเกมนี้แทบจะทุกอย่างสามารถแปลรูปได้และสามารถเอาไปต่อยอดได้หมดเลยเกมนี้แทบจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าขยะเลยครับตอนนี้หลังจากที่เราทำพื้นเนี่ยเกมก็ปลดล็อกโต๊ะคราฟให้เราเป็นโต๊ะทำงานธรรมดาซึ่งไอ้เจ้าโต๊ะทำงานธรรมดาเนี่ยเราสามารถที่จะคราฟของที่มีเกียร์สกอร์มากกว่าเดิมจากเสื้อกระดูกธรรมดาเป็นเสื้อกระดูกเสริมแก่งก็คือจะเพิ่มเลเวลเกียร์สกอร์มาชิ้นละ1จาก1เป็น2ซึ่งเวลาที่เราจะเพิ่มเกียร์สกอร์ของเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นสไตล์นี้เลยครับก็คือทับโต๊ะแล้วก็เอาไปอัปเกรดหาทรัพยากรแล้วก็อัปเกรดวนไปอย่างงี้ครับในตอนนี้เนี่ยผมกำลังอัปเกรดชุดตัวละครให้เกียร์สกอร์เราเนี่ยเพิ่มขึ้นพร้อมกับทำอาวุธที่เป็นกระดูกเสริมแก่งเพราะว่าถ้าเป็นดาบกระดูกธรรมดาเนี่ยผมจะไม่สามารถตีแร่เทียร์ขั้นต่อไปได้ครับซึ่งตอนแรกเราเป็นหินเนาะต่อมาก็จะเป็นทองแดงซึ่งตอนนี้ผมคาขวานเสริมแก่งมาละผมสามารถตีแร่ทองแดงได้แล้วถ้าผมใช้ค้อนกระดูกหรือว่าอุปกรณ์กระดูกเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะตีทองแดงได้การที่ผมจะตีทองแดงได้เนี่ยผมต้องเป็นอุปกรณ์ประเภทกระดูกเสริมแก่งเท่านั้นถ้าไม่ใช่ระดับเสริมแก่งเนี่ยจะตีแร่ไม่ได้เลยมันจะบอกว่าเฮ้ยอุปกรณ์คุณไม่แข็งแรงพอเนี่ยหลังจากที่อัปเกรดชุดแหวนแล้วก็อาวุธแล้วเกียร์สกอร์หรือว่าเลเวลอุปกรณ์เนี่ยก็ถึง20ละต่อมาเกมก็เลยแนะนำให้เราไปตี V Blood ครับหรือว่าบอสในเกมนี้นั่นเองเราสามารถกดเปิดเมนู V Blood ได้โดยการกดปุ่ม K ตามที่เกมบอกในหน้าจอเลยหลังจากที่เรากดเปิดหน้าต่างขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าบอสตัวนี้ชื่ออะไรอยู่ทิศทางไหนจากตัวละครของเราแล้วก็บอกระยะความห่างว่าอยู่ใกล้หรือไกลแล้วถ้าเรากดแกะรอยแล้วเนี่ยก็จะมีเหมือนรอยเลือดคอยชี้มาเรื่อยๆได้ว่ามอนสเตอร์เนี่ยอยู่ทิศทางไหนเราก็สามารถเดินตามรอยเลือดก็ได้โดยที่เราสามารถเดาจากแมปก็ได้ว่าอย่างเจ้าอัลฟาหมาป่าขาวเนี่ยก็อาจจะอยู่ในถ้ำหมาป่าก็เป็นได้เรามาดูเกมเพลย์แบบบอสไฟต์ตัวแรกกันเลยดีกว่าก็มานั่งดูกันผมชอบแอนิเมชันตัวละครเกมนี้มากครับเพราะว่ามันจะมีแอนิเมชันคิวอย่างเช่นก่อนที่หมาจะพุ่งเนี่ยมันจะทำการแบบเหมือนโก่งตูดอะเพื่อที่จะบอกว่าเฮ้ยจะพุ่งแล้วนะอย่างเงี้ยซึ่งแทบจะทุกอย่างในเกมนี้มันจะมีแอนิเมชันแบบเนี้ยที่ทำให้เราอะอ่านท่าของศัตรูหรือว่าตัวละครได้ครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้ทำออกมาได้ดีมากๆเลยแล้วหลังจากที่เราทำให้เลือดบอสเนี่ยถึงครึ่งนึงบอสมักจะดรอปเลือดให้เราเติมด้วยในกรณีที่เราเจ็บเนี่ยก็สามารถเก็บเลือดจากที่บอสมันดรอปให้ได้เทคนิคอีกอย่างนึงที่ทำให้สู้กับบอสได้ง่ายขึ้นก็คือการแดชครับหลังจากที่เราแดชเนี่ยแล้วเราโจมตีการโจมตีของเราจะฮีลเลือดตัวละครเราเป็นจำนวนหนึ่งครับอย่างในคลิปตอนนี้ก็คือหลังจากที่เราแดชแล้วโจมตีสำเร็จเนี่ยเราจะได้เลือดคืน 5% ครับพอจากการบอสเสร็จเนี่ยบอสก็จะล้มลงแล้วซัมมอนที่บอสเรียกมาก็จะตายทั้งหมดเราก็สามารถกดค้างเพื่อดูดเลือดได้อันนี้คือการ
การดูดเลือดบอสครับเลือดบอสเนี่ยจะไม่ไปปนกับชนิดเลือดที่เราเก็บมานะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าเลือดที่เราเก็บมาจะหายไปแล้วหลังจากที่เราสกัดเลือดวีบลัดหรือว่าเลือดบอสเสร็จเนี่ยเราก็จะปลดล็อกความสามารถใหม่ๆหรือว่าสูตรการคราฟของใหม่ๆแต้มสกิลเพื่อที่จะให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นอย่างบอสตัวแรกเจ้าหมาป่าสีขาวเนี่ยจะทำให้เราสามารถแปลงร่างเป็นหมาป่าได้ด้วยการกดคอนโทรลค้างแล้วเลือกด้านบนสุดหรือถ้าเราอยากรู้ว่าบอสตัวไหนให้อะไรเนี่ยเราก็สามารถกด K เพื่อดูได้ว่าบอสตัวนี้ได้อะไรอย่างเช่นเจ้าอัลฟาเนี่ยก็จะได้การแปลงร่างเป็นหมาป่าได้โดยการแปลงร่างเป็นหมาป่าเนี่ยจะทำให้เราสามารถวิ่งเร็วขึ้น 60% แต่ถ้าเราโดนตีเราจะกลับกลายร่างเป็นแวมไพร์เหมือนเดิมนะเราก็สามารถกดกระโดดได้2ที่เอาไว้กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางโดยที่เกมเพลย์หลังจากนี้ก็จะเป็นการล่าบอสอัพตัวละครแล้วก็ล่าบอสวนไปอย่างนี้จนกว่าอุปกรณ์เลเวลของเราเนี่ยหรือว่าเกียร์สกอร์ของเราจะตันโดยที่บอสตัวต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ให้แค่ชุดหรือว่าการแปลงร่างหรือว่าสกิลพอยต์เท่านั้นนะมันรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ในบ้านการแปลรูปก็ต้องปลดล็อกจากบอสเช่นกันผสมกับการทำเควสไซด์บนควบคู่กันไปก็จะเป็นการพัฒนาโปรเกรสของในเกมนี้สำหรับ V Rising ก็เท่านี้ครับสำหรับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะคือผมมองว่าถ้าเราเข้าใจเบสิกเบื้องต้นภายใน10นาทีนี้เนี่ยก็น่าจะเล่นเป็นละที่เหลือก็ไปต่อยอดกันเอาเองจะได้ไม่สปอยเกมมากเกินไปเนาะหรือว่าใครมีเทคนิคหรือว่าใครมีคำแนะนำอะไรก็พิมพ์แชร์กันในคอมเมนต์ได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูถึงตอนนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการตัดสินใจในการซื้อเกมหรือว่าช่วยให้เข้าใจเกมมากขึ้นก็ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย